าวันที่9 EP 9กับไทยเดี๋ยววันนี้นะครับเราทั้งหมดจะกลับกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์แล้วเฮ้ยก็วันนี้ก็เดี๋ยวกำลังเตรียมตัวขนของกันครับเดี๋ยวจะเดินทางไปที่พ่อไปสอนบินซินเจิ้นก่อนซินเจิ้นแล้วค่อยบินไปคุณหมิงอีกทีใช่โอเคครับผมตอนนี้เราไปกินข้าวกันก่อนฮะจริงเหรอเออลืมยังไม่ได้กินข้าวตื่นโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปทานข้าวกันที่บ้านของคุณแม่พี่เต๋าก่อนได้ครับแล้วเดี๋ยวก็จะเดินทางไปฮวงซุยว่าบรรพบุรุษก่อนที่จะบินกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิอย่างปลอดภัยโอเคครับไปกินข้าวกันเลยนี่ฮาวมานี่ฮาวปาปานี่ฮาวว้าวอาหารน่ากินมากคุกกี้ด้วยมันจะเลี่ยนเจ๋ออ๋อเลี่ยนรากบัวเลี่ยนเจ๋ออ่าเลี่ยนเจ๋อรากบัวทอดเนื้อโหลเนื้อโหลเนื้อบัวชีสเตอร์ชีสเตอร์ข้าวซีเตอร์ไข่กับผักพี่เต๋าพี่เต๋าอธิบายให้มามาขอบคุณ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 ขอบอาหารนะครับนี่มันเต่าลุยเลยว้าวอะไรมากล่ะมีเสี้ยนเหรอหืมมีเสี้ยนเหรอซาเจียงเมี่ยน这个是炸酱面炸酱面炸酱面韩国面呢โอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปทานอาหารก่อนนะครับและเดี๋ยวทานเสร็จแล้วจะมาเปิดซีนใหม่อีกทีนึงพร้อมกับการล่ำลาของยังเราจะต้องไปนี่ก่อนฮวงซุยเพื่อกราบไหว้บรรพบุรุษของพี่เต่าครับตอนนี้ขออนุญาตไปทานอาหารตอนเช้าก่อนนะครับผมสบายตอนนี้เราก็ถึงห่วงซุยของครอบครัวพี่เต๋าแล้วนะครับพี่เต๋าอันนี้เป็นห่วงซุยของใครนะครับพี่เป็นของย่าแล้วก็บรรพบุรุษนี่แหละห่วงซุยของเขาเป็นแบบนี้ทุกคนจะเป็นการก่อแบบว่าดินขึ้นมาก่อนถ้าเป็นว่าทำไทยก็เผาเลยแล้วก็เอาอัฐิไปไว้ตามที่บ้านแล้วแต่บ้านผมจะเอาไปลอยอังคารลอยอังคารก็ให้ทางเป็นความเชื่อว่าแบบไปสู่ภพภูมิที่ดีใช่ผมจะไปลอยสมมติบ้านพี่เงี้ยเป็นคนจีนเขาก็จะฝังเหมือนกันของพี่ก็ฝังที่บ้านบึงชลบุรีมาสุสานแห่งน้ำก็คือฝังไว้เหมือนกันแต่ว่าที่นั่นเขาจะเป็นมีเจ้าของที่เป็นเจ้าของที่ของคนอื่นแล้วเราก็ต้องซื้อที่เพื่อนำอากงอาม่าลงไปเหมือนในหลานมากคล้ายๆหลานมากภาพยนตร์หลานมากดังนั้นคือถูกต้องเลยแต่อันนี้ก็คือเขามีที่ดินของเขาเองพี่เต๋านี่คือเผาอะไรครับพี่พี่เต๋าเผาอะไรนี่อ๋อเผาแบบเผากระดาษบ้านเราอะนะกระดาษเงินกระดาษทองอะไรกันนะเป็นอย่างที่ไม่ค่อยได้เห็นบ่อยๆนะเนี่ยขอให้เดินทางกลับบ้านอย่างสวัสดิภาพขอให้วิญญาณบรรพชนบรรพบุรุษช่วยปกป้องรักษาลูกและก็ทีมงานทุกคนเดินทางกลับไทยอย่างสวัสดิภาพโอ้ยจุดก็จุดเลยคุณพ่อโอ้ยโอ้โหตาตื่นเลยโอ้โหกำลังขอให้วิญญาณบรรพชนปกป้องรักษาพวกเราเดินทางกลับไทยโดยสวัสดิภาพว้าวนี่จุดตรงนี้ก็เหมือนเรียกไงถ้าภาษาบ้านพี่เขาเรียกว่าแบบเรียกทำไมเอาเป่าไปวางพี่หรออืมเป็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะก็คือเขาจะเอาตอนแรกเขาจะเริ่มจากการเผากระดาษก่อนพอขอพรเสร็จแล้วก็จุดประทัดแล้วก็เอาซาลาเปาเนี่ยไปวางเพื่อให้วิญญาณบรรพชนได้ทานเดินทางไปสนามบินกันดีกว่าโอเคเราก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรมการไหว้บรรพชนนะครับบรรพบุรุษของครอบครัวคนจีนในชนบทแล้วกันเดี๋ยวเราเดินทางไปที่สนามบินไปกันเลยและตอนนี้เราก็ถึงที่สนามบินกันแล้ว แต่วันนี้เราต้องต่อเครื่องนะ
โอเคเกลี้ยงแล้วแม่กลับเลยเหรอบาย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 สวัสดีครับสวัสดีค่ะ欢迎下次欢迎来啊下次再欢迎谢谢啊好谢谢啊拜拜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 好ต่อให้เราจะซึ้งสักแค่ไหนต่อให้เราจะมอบความรักแค่ไหนก็แพ้การบีบแตรของไอ้ระหว่างเดินทางสะเบียงสะเบียงไปครับเดี๋ยวเราเข้าไปในสนามบินกันตอนนี้เราก็กำลังจะรอโหลดกระเป๋ารอครับผมเช็คอินแล้วโหลดกระเป๋าเดี๋ยวนั่งรออยู่ในสนามบิน2ชั่วโมงก่อนบินไปที่คุณหมิงแล้วก็จากคุณหมิงก็บินไปที่สุวรรณภูมิครับไปเดี๋ยวเราไปโหลดกระเป๋ากันดีกว่าโอเคค่ะตอนนี้ทุกคนเกิดเรื่องแล้วกระเป๋าพี่ถังเบียร์เป็นอะไรกระเป๋าพี่ถังเบียร์ต้องถูกการเปิดครับเพื่อตรวจสอบว่าข้างในมีอะไรไหมใช่แต่ทุกคนรอดหมดยกเว้นถังเบียร์นะโอเคทุกคนเรารู้สาเหตุของถังเบียร์แล้วครับว่าพี่ถังเบียร์โดนเพราะอะไรคือผมไม่คิดไม่ฝันเลยว่าถังเบียร์คนนี้มันจะเป็นคนแบบนี้ไม่คิดเลยไม่น่าเอาของมายัดในกระเป๋าแบบนี้เลยคือเฮ้ยคือมันยัดสเปรย์ในจีนกับไทยทุกคนเพราะมันเสียดายมันอยากจะได้ความเป็นจีนกลับไปอยู่ที่ห้องมันด้วยก็เลยยัดสเปรย์ดับอากาศเข้าไปด้วยแล้วเครื่องมันตรวจไม่เจอสเปรย์ดับกลิ่นแค่นั้นเองใช่ไหมเขาก็เลยต้องการขอเปิดดูว่ามันคืออะไรไปแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่เดิมนะครับทุกคนต้องขึ้นเครื่องกี่โมงเครื่อง14:45ตอนนี้กี่โมงไม่รู้ตอนนี้14:51ไหน14:51อยู่ที่เดิมเพราะว่าเครื่องบินไม่มารับเครื่องดีเลย1ชั่วโมงครับคือความจริงเสียเวลามั้ยเนี่ยครับเสียที่พี่คิดถึงใครยังครับโอ้คิดถึงหมูปิ้งที่สุดเลยถึงไทยคุณจะทำอะไรหนูจะซักผ้าอันดับแรกใช่ลืมซักผ้าหนูจะซักผ้าหนูก็จะออกไปกินส้มตำหาอะไรกินที่แบบไทยๆพี่มอนก็กลับไปถึงก็ประเทศไทยจ๋าพี่มอนมาแล้วเสร็จแล้วก็จะมุ่งเข้าไปสุกี้ก่อนเลยครับตีน้อยอยากกินพวกบุฟเฟ่ต์แล้วก็วันต่อไปก็น่าจะทำงานครับแล้วทำงานเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าพอเราแลนดิ้งลงคุณหมิงแล้วที่คุณหมิงจะดีเลย์ไหมแต่ว่าที่ซินเจิ้นตอนนี้เราดีเลย์ไป1ชั่วโมงอัปเดตสถานการณ์ครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในเครื่องบินแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะบินไปคุณหมิง4:03เพิ่งได้ขึ้นเครื่องจาก2:45สุดยอดไปเลยเรานั่งกันอยู่3คนครับทุกคนคงสงสัยว่าพี่ถังเบียร์ไปไหนใช่ไหมล่ะจริงๆแล้วพี่ถังเบียร์เขาไอ้นี่ไปแล้วเขาอยู่จีนถังเขาอยู่จีนไปแล้วพี่ถังเบียร์ติดตมไปแล้วอะไรนะพี่ถังเบียร์ไม่อยู่ผมรู้ว่าไม่อยู่ติดตมไปแล้วพี่ถังเบียร์เขาติดตมไปแล้วเขาไม่อยู่ครับทุกคนโอเคได้อ้วนนี่ใครนี่ประเทศแต่จ๋าพี่มาแล้วโอ้ยรออยู่เนาะโอ้ยสัมผัสยอกนั่นก็ถ่ายคอนเทนต์นี่เหรอพี่สดใช่ป่ะจัดที่คอนเทนต์เหรอวะจะเป็นหมูทับเหรอไปเอาลงไปเอาลงไปเอาดีมากพี่มอนดีมากต้องรีบไปกินคุณหมิงแล้วก็รออีกชั่วโมงนะแล้วเดี๋ยวเองรอ14:45ก็มีแล้วโอเคทุกคนไปเดี๋ยวเรารีบไปคุณหมิงกันครับโอเคทุกคนลงมาจากเครื่องบินแล้วโอ้ยเดินสับขาแตกเลยเนี่ยเพราะว่าเครื่องแรกมันดีเลย์ไงเราเลยต้องทำเวลาคุณหมิงเลยต้องสับขาอย่างนี้เลยโอ้ยอย่างนั้นเราต้องรีบเนี่ยรีบโอเคพี่เต๋าขึ้นลิฟต์แล้วทุกคนเดี๋ยวไปเช็คอินกันครับบ๊ายบายไม่เป็นไรโอ้ยเจเจ MU 9621เจโอ้โหเจอยู่ไหนอ่ะเจอยู่นู่นไปทุกคนเช็คอินกันดีกว่าลุยเราต้องรีบมากเลยอ่ะเพราะว่าขึ้นเครื่อง2:45
เราต้องไม่บินอ่ะ 2:45 แต่เราต้องขึ้นเครื่องอ่ะ 20:00 นิดๆด้วยซ้ำแล้วตอนนี้กี่โมง 20:35 อุ้ยแต่เราคือวิ่งมาต่อผิดแถวแล้วถ้าเราแบบว่านี่ไงดวนตรวจอีกอ่ะโอ้โหเสียเวลาอีกโอเคทุกคนไปลุ้นกันนะว่าจะได้ขึ้นเครื่องกลับไทยมั้ยเนี่ยไม่เล่นนะเนี่ยขอคนไม่เล่นครับขอคนไม่เล่นขอคนไม่เล่นไปกันเลยเวลา14แล้วประสบการณ์ถือว่าเกือบตกเครื่องบินเพราะเรามาถึงเกตแล้วพี่เต๋าอยู่ไหนพี่เต๋าก็สำเร็จแล้วโอ้เหงื่อท่วมตัวเลยวิ่งมาคลิปนี้เป็นอุทาหรณ์นะคะถามให้ชัดเจนก่อนค่อยไปต่อคิวชิวๆสบายสบายคอนเทนต์มันคุยกับลูกค้าเสร็จด้วยก็เลยสงสารเกิดอะไรจริงๆนะก็เลยถามว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนครับถ่ายรูปให้ดูหน่อยเพราะว่าเริ่มสงสารไม่เห็นมีคนเลยเหมือนว่าเข้าไปข้างในแล้วซูมเข้าไป Chinese ID card โอ้โหนี่มันคือปีนปีนสากลมันต้องใช้ประชาชนด้วยเหรอไม่ว่าคนจีนหรือคนไทยมันต้องใช้พาสปอร์ตเท่านั้นงงๆหน่อยแต่ว่าคือหมายถึงว่าเริ่มสงสัยว่าผีช่องหรือเปล่าอยากให้ตรวจดูไงจริงๆแล้วมันคือคอนเทนต์ตั้งใจแกล้งพี่เต๋าผมตั้งใจให้มันเป็นคอนเทนต์เพื่อให้ถังเบียร์ลดน้ำหนักเพราะถังเบียร์จะต้องออกกำลังกายบ้างอย่างนี้นี่เองแต่พี่เข้าใจเพื่อถ้าผิดอย่าไปบอกถังเบียร์นะครับทุกคนเปล่าจริงๆแล้วเราหลงมีความรู้สึกฟังความเสียงฟังเสียงลมหายใจเท่านั้นแหละไปส่งใช่ไหมอ๋อเพิ่งกลับมาคนไทยครับเขาเป็นคนไทยผมเป็นคนจีนผมจงเวยถ้าเป็นไทยโบราณจงกัวไทยกัวต่อคิวแล้วโอเคเดี๋ยวเราค่อยขึ้นตัวสุดท้ายดีกว่าที่เอาจริงคือที่พี่ให้พวกเราวิ่งมาเพราะว่าพี่หลงถ้าถึงที่ไทยแล้วอ่ะเพราะพี่หลงอุณหภูมิมันจะสูงมากเพราะพี่หลงร่างกายก่อนมันต้องทำให้อบอุ่นแล้วถ้าถึงที่นั่นมันจะร้อนละสิเพื่อมันปรับสภาพได้ไม่ป่วยให้ร้อนก่อนถูกต้องให้ปรับอุณหภูมิของตัวเองเข้ากับอากาศของเมืองไทยก่อนจะได้ชินจะได้ชินถูกต้องเพราะตอนนี้อุณหภูมิของแต่ละคนเป็นประมาณไหนเอานี่ก่อนเลยโอ้ร้อนเราวอร์มร่างกายเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นกลับถึงไทยจะได้ไม่ป่วยนะครับนี่คือที่มาของคอนเทนต์วันนี้ลาไปกับหน้าของพี่เต๋าที่พูดว่าเมืองไทยจ๋าพี่เต๋ามาแล้วปึ๊บกรุงเทพจ๋าพี่เต๋ามาแล้วยี่ตอนนี้เราก็กำลังจะบินออกจากคุณหมิงนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สนามบินสุวรรณภูมิกันเลยดีกว่าทุกคนพี่มันตื่นแล้วเราถึงกรุงเทพประเทศไทยแล้วว้าวไอเลิฟแบงคอกประเทศไทยจ้าอาตามาแล้วสำเร็จแล้วอย่างนี้เลยสำเร็จสวัสดีทุกคนสำเร็จแล้วนะเรามาถึงไทยแล้วอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวเราลงเครื่องกันดีกว่าโดดลงเลยทุกคนอ่ะสงสัยว่าพี่ถังไปไหนอีกแล้วไม่น่าเลยพี่ถังตกเครื่องไม่น่าเลยไปอยู่สักไกลเลยว้าวโอเคเดี๋ยวเราลงเครื่องบินกันครับทุกคนไปเจอกันในเกรดที่สุวรรณภูมิครับไปกันเลยโอเคถึงแล้วภาษาไทยดีใจมากน้ำตาจะไหลเดี๋ยวเราไปปิดคลิปกันดีกว่าจบแล้ว9วัน9 EP นะทุกคนขอบคุณทุกคนมากเลยที่รับชมมาจนถึง9 EP 9 วันนี้ครับ今天的经过黑瓜
ยังอยู่เหมือนจีนก็ยังเหมือนจีนเหมือนเดิมก็ยังเหมือนจีนอยู่ก็ยังอยู่โอเคขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูมาจนถึง9 EP 9วันที่เราอยู่ที่ประเทศจีนนะครับผมใครที่ชอบและอยากให้เราทำอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กด Subscribe ช่องเราไว้เผื่อมีโอกาสเราจะได้ไปเที่ยวรอบโลกให้ทุกคนเลยเออไว้โอเคลาไปกับพี่เต๋าดีกว่าโอเคครับบ๊ายบายครับทุกคนเดี๋ยวเรามีโอกาสก็ลองดูมีแบบว่าไปเที่ยวไหนบ้างหรือว่าไปเดินทางไปไหนบ้างอะไรอย่างเนาะโอเคครับผมสำหรับวันนี้ประเทศไทยร้อนมากบ๊ายบาย